ัดชุมพรที่พักของเราคือโฮมสเตย์บ้านป้าสาพรใครจะมาก็ลองติดต่อได้นะคะเหมือนปลาไหมทุกคนไม่เอาไม่ดีไปเลยบนเกาะที่ทักเนี่ยมีเซเว่นด้วยรอบรถไฟของเราออกทุ่มครึ่งนะคะเตรียมเสบียงให้พร้อมและก็ไปเข้าห้องน้ำกันค่ะของเราน่าจะขบวนสุดท้ายเลยหรือเปล่ารถไฟชั้น3เป็นชั้นที่ถูกที่สุดและแน่นอนความลำบากก็ย่อมมากกว่าเพื่อนวันนี้รถไฟออกเลทไปตั้งครึ่งชั่วโมงแน่ในลองกินทุกอย่างและนี่คือสภาพการนอนของการเดินทางโดยรถไฟชั้น3และดูทุลักทุเลมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะดูตาสิคะว่าได้นอนไหมตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:30 นะคะเราเดินทางมากันยาวนานมากตอนนี้ถึงชุมพรแล้วนะคะก็อีกไม่กี่สถานีก็จะถึงอำเภอหลังสวนแล้วก็เราจะไปที่เกาะพิทักษ์กันค่ะพักเลยใช่ไหมใช่ไม่มีที่พักแต่ว่า
แฟนเขาแอดเวนเจอร์เขาชอบเดินแล้วก็มันจะมีทางขึ้นบันไดขึ้นไปหลังเกาะด้วยอะไรเงี้ยและนี่คือพี่มิมเจ้าของร้านนมที่เราไปแวะทานกันค่ะจะบอกว่าพี่เขาน่ารักมากใจดีมากนะคะซึ่งเราเนี่ยหารถมาไม่ได้พี่เขาก็ขับรถพาเรามาถึงเกาะพิทักษ์เลยค่ะพี่มิมเล่าให้ฟังว่าพี่มิมมากับแฟนเกือบทุกอาทิตย์เลยที่เกาะพิทักษ์ชอบมานั่งเล่นดูวิวดูทะเลและพี่เขาก็ยืนส่งเราจนเราขึ้นเรือเลยค่ะหนึ่งความประทับใจในทริปนี้ก็คือพี่เขานี่แหละตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นเรือนะคะเพื่อข้ามไปเกาะพิทักษ์กันค่ะสะพานก็เป็นสะพานปูนแบบนี้เลยแล้วนะคะนี่ก็คือห้องนอนของเราในคืนนี้ไปเดี๋ยวไปดูรอบๆกันตอนนี้เราก็กำลังจะไปอาบน้ำแล้วเพราะว่ามันร้อนมากคนเดินทางมาเหนื่อยแล้วก็ต้องอาบน้ำเย็นๆใช่ไหมคะแต่ว่าจะพาดูรอบๆก่อนที่พักของเราเนี่ยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ถ้าเดินออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็ลมเย็นนะคะเพราะว่าเป็นบ้านแบบหน้าต่างเยอะมากแล้วก็ลมมาโชยตลอดเวลาเลยมุมสวยๆที่พักของเราคือโฮมสเตย์บ้านป้าสาวใครจะมาก็ลองติดต่อได้นะคะสงบร่มเย็นดีค่ะแล้วก็เขายังมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักไว้ด้วยนะบรรยากาศแล้วก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะออกไปเดินรอบๆเกาะกันอีกทีนึงแล้วก็ตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะอาหารกลางวันของเรามาแล้วค่ะนี่ก็จะมีไข่เจียวแกงส้มผัดผักกุ้งแล้วก็ปลาราดพริกนะคะตบด้วยแตงโมเนาะนี่บรรยากาศก็แบบนี้เลยนะคะเย็นสบายดีค่ะแต่ในห้องนอนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างร้อนค่ะต้องรอเย็นๆมั้งเนอะไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูแต่บรรยากาศข้างนอกนี่ก็คือมันมีลมไงมันก็เลยไม่ร้อนนะคะเรานั่งเรือลำนี้มาชิมกันค่ะอาหารใต้อาหารทะเลสดๆกุ้งปลาปลาหมึกแต่ว่ามือเนี้ยไม่มีปลาหมึกนะมาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลใช่ไหมคะเราไปชิมกันเป็นไงคะเมนูแรกรสชาติเข้มข้นกินกับข้าวก็พอดีเลยอร่อยเลยหรือว่าหิวด้วยหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะอร่อยแหละมันไม่จืดรสชาติมันกลมกล่อมเข้มข้นไม่จืดเมนูแรกนี่อะไรคะผัดผักกุ้งชิมคำใหญ่มากสงสัยจะหิวชิมน้ำเลยได้ไหมแกงส้มปลาแกงส้มปลาของแกงใต้เข้มข้นสะใจต้นตำรับแกงใต้แต่ว่าไม่ถึงกับเผ็ดร้อนเครื่องแกงขนาดนั้นเขาจะทำรสชาติให้มันแบบพอดีกับทุกคนกินได้อ่ะว้าวไม่เข้มข้นจนเกินไปให้ดูแตงโมน่ารักมากดูเหมือนปลาไหมทุกคนโอเคขอตัวไปกินก่อนนะกินซิเมนูปลาทายอยู่แล้วเนี่ยใช่สิชิมซิว่าเป็นยังไงบ้างกางเข้าไปทำไมก็ติดคอสิครับเป็นยังไงคะกับเขาจะใส่ผัดพริกก่อนหวานๆน้ำมันจะหวานๆอร่อยไหม
อร่อยนะไม่ใช่ปลาอินทรีเค็มปกติเคยกินแต่ปลาอินทรีเค็มอ๋อโอเคที่เหลือก็อร่อยถือว่าสรุปมื้อนี้ก็อร่อยหมดทุกเมนูเลยนะคะก็3โมงกว่าแล้วนะคะแล้วก็เริ่มล่มแล้วแต่ก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่เหมือนเดิมตอนนี้แล้วก็กำลังจะเดินไปรอบๆก่อนนะคะไปเที่ยวชมเกาะกันว่ามันจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเดินไม่ถึง1นาทีเลยเหนื่อยแล้วมันร้อนไงไม่เห็นร้อนเลยลมก็มีมะพร้าวของพี่เขาเต็มเลยนะชาวบ้านอุ้ยต้นมะพร้าวทำไมอ่ะตอนนี้มันนอนอ่ะง่วงเหรอ มันหักหรือเปล่าลมแล้วทุกคนมีตั้งนานแล้วแต่ว่าแดดก็เหมือนเริ่มมีแดดออกมานะมีแล้วฝนจะได้ไม่ตกไงตอนแรกดูกรมอุตุบอกว่าวันนี้ฝนจะตกอ่ะแอบลุ้นที่มันไม่ตกนะเนี่ยแอบลุ้นให้ตกหรือไม่ตกไม่ตกไหนมันบอกมองเห็นทะเลแล้วอ่ะไม่เห็นขอบๆน่ะแต่ว่ามันเป็นทางแบบเนี้ยใช่เปล่าแต่ว่าสถานที่เนี่ยค่อนข้างรกร้างแล้วก็ขยะเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะห้องน้ำก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเกาะที่ทักเนี่ยมีเซเว่นด้วยแต่ไม่ใช่11แต่เป็นเอลิเฟนต์นี่ค่ะน่ารักไหมขนมเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมขนมขบเคี้ยวขนมแปลกๆก็เยอะเลยขนมแปลกๆขนมแปลกๆเยอะเลยเยลลี่มีทุกอย่างจริงมีเยอะกว่าร้านค้าบนเกาะอีกบนฝั่งอีกอันนี้นะคะเอาอะไรจ้ะเย็นวันนี้เราจะออกไปตกหมึกกันค่ะโดยเหมาเรือของที่พักปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1,000 บาทแต่ว่าพี่เจ้าของเนี่ยคงเล็งเห็นถึงความพยายามในการอยากตกหมึกของเรา2คนเลยลดให้เราพิเศษสุดๆเลยเกาะพิทักษ์เดิมเรียกว่าเกาะผีทักเนื่องจากมีชาวประมงออกหาปลาและเมื่อขับมาถึงบริเวณเกาะพิทักษ์และมองขึ้นไปบนฝั่งก็เห็นเหมือนคนกำลังกวักมือเรียกแต่พอขับเข้าไปใกล้ๆกับไม่พบใครจึงทำให้ชาวประมงพากันเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะผีทักจนเมื่อชาวบ้านเริ่มขึ้นไปอาศัยอยู่บนเกาะจึงเปลี่ยนชื่อจากเกาะผีทักเป็นเกาะพิทักษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลมาแล้วนะคะตัวที่1แต่ว่าไม่ใช่ของเรา ได้นะคะ1ตัวแรกในชีวิต ไหนดูหมึกใกล้ๆสิเดี๋ยวถ้าลงไปดูในน้ำใหม่ก็โอเคตามันโดดนะคะThank you.
ไม่รอเลยไม่ออกไม่ออกอร่อยไหมเป็นไงหวานหวานหวานเดี๋ยวต้องจัดเดี๋ยวต้องเคี้ยวอ่ะไม่เท่าไหร่อร่อยค่ะอร่อยค่ะพี่เขาผ่าตาออกให้แล้วนะตัวนี้ไม่ได้กินตุ๊กตานะไม่ตายหรอตุ๊กตาเออพี่ผ่ายังเป็นๆอยู่เลยยังเล่นอยู่เป็นเม็ดสีอยู่เลยป่ะโอ้ไหนจิ้มสิไม่กินนะไม่กล้ากินให้ถามเขาได้หรออ๋อเดี๋ยวให้ใส่กรอบมากฮัลโหลฮัลโหลส่งหมึกแต่ว่าปลากระโดดเต็มเลยดูดิไม่เคยเห็นเลยนะแบบเนี้ยจะเบ็ดเลยนะครั้งแรกในชีวิตแหละอุ้ยป๊อปป๊อปป๊อปเลอะแล้วควันดำควันดำนะดำดิรออะไรครับได้กินแล้วนอนหลับสบายแล้วนี่เป็นไงตกเองอร่อยไหมหวานไหมน่ากลัวจังเลยเหมือนปอบเลยอ่ะประสบการณ์เราประสบการณ์ด้วยคนเดียวนะเดียวนะเดียวเราเพิ่งกลับมาจากตกหมึกนะคะเขาก็เตรียมอาหารไว้ให้เราเลยท้องฟ้าก็ยังแจ่มใสเหมือนเดิมโชคดีมากๆที่ฝนไม่ตกกินอะไรคะยังไม่บอกเลยเยี่ยมอย่างเดียวตัวปลาหมึกปลาหมึกสดไหมปลาหมึกเมื่อคืนที่ไปจับมานี่จับเองกับมือเลยเปล่าหลายตัวหน่อยไหมการมาเที่ยวเกาะพิทักษ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากเลยค่ะชาวบ้านที่นี่น่ารักมีความเป็นกันเองและยังได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะมาเที่ยวดีไหมแนะนำเลยค่ะว่ามาเถอะคุ้มมากๆขากลับเรานั่งรถไฟชั้น2เป็นรถแอร์ปรับเอนค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะ